สวัสดีครับวันนี้มีคลิปสั้นๆที่จะมาพามาชมมือผู้ที่ได้เงินล้านใช้ฟรีๆนะครับณจุดอายุที่ได้เงินล้านใช้ฟรีๆนะครับทีนี้ก็มาดูในจุดอายุกันเลยนะครับว่าช่วงที่ได้เงินล้านล้านกว่าๆโดยไม่ใช่ล้านเกือบ2ล้านนะเกือบ2ล้านนี่แหละไม่ได้เสียอะไรนะไม่ได้เสียอะไรแต่ก่อนอื่นก็ต้องบอกว่าคำว่าโชคลาภเนี่ยนิยามของมันก็คือสิ่งที่ได้มาง่ายๆหรือลงทุนน้อยหรือไม่ได้ลงทุนเลยนะครับสิ่งที่ลงทุนน้อยหรือไม่ได้ลงทุนเลยนะก็เรียกว่าโชคลาภแต่โชคลาภในที่นี้มันไม่ได้หมายแค่ถูกหวยถูกลอตเตอรี่อย่างเดียวมันหมายถึงว่าการโชคดีมีคนยกนั่นยกนี่ให้ของฝากของกินของใช้โชคจากการค้าการขายการงานอย่างนี้นะครับทีนี้มาดูมือนี่มาดูจุดอายุก่อนนะว่าจุดอายุว่าที่โชคดีทำไมจึงได้ก็คือเส้นนี้นะครับอายุที่ได้เงินมีคนโอนเงินเข้ามาให้ใช้นะรวมแล้วก็ประมาณล้านแปดแปดแสนนะไม่ใช่แปดหมื่นนะล้านแปดแสนนะอายุที่ได้ก็คือ25ย่าง26ก็คืออยู่ในเส้นนี้ในสีฟ้าเนี่ยนะครับสีฟ้าเนี่ยนะสีฟ้าเนี่ยนะครับสีฟ้าที่ขีดไว้ดูเนี่ยเนี่ยก็ช่วงนี้แหละมันลิงก์เข้าหากับตัวนี้ลิงก์เข้าหากับตัวนี้จุดที่ได้เงินล้านนะมีคนโอนเงินมาให้ในจุดอายุนะนับตามจุดอายุจากล่างขึ้นบนหรือจากบนลงล่างมันก็จะอยู่แถวๆนี้มันอยู่มือซ้ายเพราะว่ามือซ้ายคือกำระบุกำระบุมาว่าคนนี้จะมีโชคอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยแบบกำลิขิตมาเพราะมือขวาไม่มีเส้นขึ้นแบบนี้นะมือขวาไม่มีมีเฉพาะในมือซ้ายมือเดียวทำไมจึงได้เดี๋ยวเล่าที่ไปที่หมายฟังเรื่องมันก็มีอยู่ว่าเจ้าของมือนี้ได้มีการติดต่อซื้อว่าจะซื้อขายที่ดินนั่นแหละนะเจ้าของมือนี้มีที่ดินนะครับครั้งแรกก็คือมีการวางมัดจำกันว่าจะซื้อขายที่ดินกันเนาะก็คือโอนเงินมาให้เป็นค่ามัดจำไว้ก่อนล้านหนึ่งล้านหนึ่งว่าอย่างนั้นครั้งที่สองก็โอนมาให้อีกมัดจำมาอีกแปดแสนนะก็ได้มาอีกเป็นล้านแปดแล้วก็กำหนดจะจ่ายกันก็คือพ.ศ.2562ว่าอย่างนั้นนะอันนี้ก็63ไปแล้วพอถึงวันกำหนดจ่ายครั้งที่3จะซื้อเนี่ยจะเอานี่ในทุนที่จะมาซื้อเปลี่ยนใจไม่ซื้อไม่เอาแล้วบอกว่าเงินที่โอนไปให้ก่อนหน้านี้เงินที่ให้โอนไปก่อนหน้านี้บอกว่าไม่เอาให้เปล่าไปเลยเห็นไหมได้ฟรีเงินล้านมาใช้แบบไม่ต้องอะไรทำอะไรที่ดินก็ไม่ได้ขายไม่ได้เสียอะไรไปเลยล้าน8แสนเปล่าฟรีเลยนะครับเนี่ยคือความโชคดีไม่ได้ลงทุนอะไรเลยนะถามว่ามันมีที่ไปที่มาไหมทุกอย่างบนโลกไม่มีคำว่าบังเอิญนะครับไม่มีคำว่าบังเอิญมันมีที่ไปที่มามั่นหมายความว่าในทางพุทธศาสนาคนสองคนนี้เคยเป็นหนี้กันมาก่อนเขาเรียกได้ว่าตามมาใช้หนี้ให้กันเท่านั้นแหละนะคือตามมาใช้หนี้ให้กันนะครับประมาณว่าในทุนที่จะมาซื้อเนี่ยมีเรื่องติดค้างกันมาตั้งแต่หลายภพหลายชาติแล้วนะพอมาถึงชาตินี้เนี่ยเคลมใช้นี่กันนะทุกอย่างไม่มีคำว่าบังเอิญเรียกว่าบุญสัมพันธ์ธรรมะจัดสรรนะครับทีนี้มาดูต้นทุนในมือว่าทำไมโชคดีอย่างนั้นมันมีต้นทุนนะต้นทุนในมือที่ดีก็คือมือนี้ค่อนข้างจะมีต้นทุนที่ดีอีกอย่างนึงก็คือส่วนนี้คือมือน่ะเต็มนะมือเต็มสีสันมือละเอียดดีด้วยนะมีต้นทุนโชคดีอยู่ก็คือจุดนี้เนี่ยมันจะเป็นเส้นนะครับเส้นโชคอันนี้เส้นชีวิตอันนี้เป็นปีเส้นลาบลอยขึ้นมาข้างๆมีเส้นเชื่อมเข้าหาเนินหลักฐานเลยประมาณว่าจะมีโชคลาภจากสิ่งที่เป็นหลักเป็นฐานตัวเองนะครับก็คือส่วนนี้วิ่งเข้าหาเส้นวาสนาต้นทุนของเส้นนะครับต้นทุนของเส้นบอกว่าจะมีลาภมีโชคมีลาภก็คือเส้นนี้และก็เส้นวาสนาต่างๆเขาก็เป็นเส้นที่คมดีนะเนี่ยเส้นนี้บนเส้นสมองเนี่ยก็ไม่มีเส้นตัดด้วยและเส้นคุ้มกันก็สวยด้วยในเส้นคุ้มกันตัวนี้ก็เป็นเส้นสวยมีเส้นซ้อนๆกันเข้ามาอีกอันนี้คือเป็นแปลงที่ดินนะทีนี้จะให้ดูเป็นแปลงที่ดินเล็กๆเนี่ยบนดวงอาทิตย์นะครับและเส้นบนดวงอาทิตย์ก็คมก็เป็นเส้นที่มีน้ำหนักชัดเจนดีด้วยนะครับและนี่ก็เป็นลักษณะแปลงที่ดินเนี่ยเป็นสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมสั้นๆเนี่ยนะลักษณะแบบนี้ไม่ใช่ตะแกรงนะครับไม่ใช่ตะแกรงมันเป็นแปลงที่ดินนั่นแหละ
มันมีต้นทุนสนับสนุนในมือด้วยนะครับมีต้นทุนส่วนข้าวขาวเนี่ยก็เป็นจะมองเป็นเส้นคือรอยขีดข่วนเป็นแผลเป็นนั่นแหละรอยขีดข่วนเป็นแผลเป็นจนมองได้เป็นว่าเป็นเส้นโชคเป็นเส้นโชคเป็นเส้นมรดกไปในตัวเลยก็ได้แล้วไอ้ที่เห็นเป็นเส้นฉีกขึ้นมาเนี่ยแสดงว่าเขาก็ยังมีโชครออยู่อีกนะเนี่ยเพราะจุดนี้เนี่ย29-30อายุปัจจุบันยัง28นั่นหมายความว่าโชคดีก็ยังรออยู่เนี่ยจุดนี้เดียวกันเลยนี่จุดเดียวกันถ้ามีการได้ซื้อขายอีกที่ดินก็จะได้เนี่ยก็จะได้เงินล้านมาใช้อีกแล้วนะนี่ก็คือในช่วงนี้มันเป็นช่วงที่โชคดีเพราะเจ้าตัวเองก็ถูกลอตเตอรี่อยู่เหมือนกันงวดที่ผ่านมานะครับก็ถูกก็คือได้เส้นนี้แหละในจุดนี้เพราะลักษณะมือก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะลักษณะมือก็เต็มนะมือก็เต็มดีนะครับนี่คือลักษณะมือโดยรวมมือก็ผิวก็ละเอียดมีเส้นเครดิตเดินอาทิตย์ที่สวยเป็นบีขึ้นตั้งขึ้นอย่างเงี้ยมันเป็นต้นทุนมันเป็นพื้นฐานที่ดีนะครับหรือว่าเป็นพื้นฐานที่ดีรองรับอยู่นั่นเองนะครับนี่คือเกิดเล็กเกิดน้อยสำหรับผู้ที่โชคดีในจุดอายุได้เงินล้านนะครับ